สงกรานต์คือวันปีใหม่พี่น้องคนไทยละม่วนซื่นโฮแซวดีใจจะได้กลับบ้านแล้วไหว้พ่อแก้วแม่แก้วญาติโคติกาแบ่งจามของฝากของขวัญเลือกซื้อเลือกสรรตามที่เจ้าปรารถนาเล่ายาฉันไม่เสพไม่สนตัวรถจะไม่ชนจนไม่ได้กลับมาสงกรานต์รถลาควักไขว่กินเหล้าเข้าไปก็อย่าได้ขับรถทุกปีมีข่าวปรากฏรถชนรถความถึงตายวายชีวาปีนี้ขอทีเธอครับท่านให้นึกถึงคนทั้งบ้านเขาคำนึงห่วงหารอคอยญาติมิตรคืนกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตารถน้ำดำสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวดึกค่ำคืนวันเสาร์นี้นะคะกับคุณอรยาสุวิเศษศักดิ์และดิฉันนิสาการกีตาเมคินค่ะค่ะตอนนี้จากเสื้อผ้าของพวกเราก็คงจะทราบเป็นดีนะคะในช่วงของเทศกาลสงกรานต์หลายวันที่ผ่านมานะคะก็มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์จากเทศกาลนี้นะคะมากมายเลยทีเดียวนะคะยิ่งระวังกันทำไมยิ่งเสียชีวิตมากขึ้นนะคะจริงๆแล้วข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะบอกว่าสถิติของผู้ที่บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุด้วยการเมาแล้วขับเนี่ยนะคะเกิดอยู่ในกลุ่มคนที่มีอายุต่ำกว่า20ปีมากมายเลยทีเดียวนะคะมีสถิติจากหลายๆจังหวัดต้องบอกว่าร้านค้าที่แอบขายเครื่องดื่มนะคะผิดกฎหมายนะคะบางที่อาจจะไม่ทราบหรือว่าทราบแล้วก็ยังแอบทำนะคะมีการดำเนินคดีแล้วก็มีการจับกุมอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าอาจจะยังไม่เห็นทางสื่อก็ขอฝากเตือนร้านค้านะคะอย่าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะค่ะยังไงก็ตามก็ย้ำกันอีกสักนิดนึงนะคะว่าผู้ที่เล่นน้ำสงกรานต์นะคะก็เมาไม่ขับด้วยแล้วกันนะคะยังไงก็ตามค่ะช่วงข่าวดึกค่ำคืนนี้ยังคงมีบรรยากาศนะคะทั่วทั้งประเทศเลยมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันทั้งเหนือใต้ออกตกรวมไปถึงภาคกลางด้วยนะคะนอกจากนี้เองนะคะนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ได้กล่าวอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ไทยหรือว่าเทศกาลสงกรานต์นะคะผ่านรายการพิเศษด้วยนะคะผ่านรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนนะคะโดยกล่าวอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ไทยนะคะโดยขอให้คนไทยเนี่ยใช้โอกาสในวันปีใหม่ไทยเริ่มต้นนะคะในสิ่งที่ดีๆ ด้วยแล้วก็ขอให้ช่วงเทศกาลนี้มีแต่รอยยิ้มแล้วก็มีความสุขด้วยค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมในพิธีบายสีและก็งานราตรีเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี2555ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะค่ำวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทรงเป็นประธานเปิดงานสบายดีปีใหม่พุทธศักราช2555เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีนายทองลุนศรีสุริศรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนายหลีบุญคำเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จในการนี้ทรงเข้าร่วมพิธีบายสีสู่ขวัญมีนายบุญเติมศรีบุญเรืองเป็นผู้ประกอบพิธีสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ที่ถือเป็นเทศกาลปีใหม่ของประชาชนชาวลาวอีกทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไว้ให้คงอยู่ตลอดไปรวมถึงการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงจากกองศิลปากรกองทัพประชาชนลาวอาทิการแสดงกายศิลป์แอ่นอ่อนคู่การแสดงแบบชุดชนเผ่าและชุดผ้าไหมลาวโดยมีนางสาวลาวประจำปี2554ร่วมแสดงแบบด้วยและทรงร่วมรำวงในเพลงอวยพรปีใหม่รำตังหวายรำวงสารวันและทรงร่วมเต้นบัดสลบกับนายทองลุนศรีสุริศรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรวมทั้งนายหลีบุญคำเอกอัครราชทูตลาวประจำประเทศไทยและแขกรับเชิญทั้งชาวลาวและชาวไทยซึ่งเป็นการเต้นราหมู่ตามจังหวะเพลงอย่างเป็นระเบียบถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวลาวที่ยังคงสืบทอดต่อกันมาจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงขับร้องเพลงเย็นสบายชาวนาและเพลงสองฝั่งโขงพระราชทานแก่ผู้ที่มาร่วมงานด้วยนายกรัฐมนตรีขอให้เทศกาลสงกรานต์ปีนี้คนไทยมีแต่รอยยิ้มอยู่กันอย่างพร้อมหน้าเพื่อสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวค่ะในรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวอวยพรให้คนไทยใช้โอกาสเนื่องในเทศกาลสงกรานต์เริ่มต้นสิ่งที่ดีให้เป็นปีที่มีแต่รอยยิ้มและความสุขรวมทั้งสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามและให้ใช้เวลาอยู่กับญาติพี่น้องอย่างพร้อมหน้าทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเพื่อความรักความอบอุ่นในครอบครัวและขอให้คนไทยใช้โอกาสนี้สร้างความรักความสามัคคีแก่กันเพื่อความปรองดองแฟนในครอบครัวก็ดีขึ้นเท่านั้นค่ะก็ในโอกาสนี้ก็อยากเห็นทุกๆคนนะคะในการที่จะให้อภัยแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อให้ประเทศไทยนั้นมีแต่รอยยิ้มและมีแต่ความสุขความสามัคคีปรองดองค่ะแล้วก็นายกรัฐมนตรียังขอให้คนไทยแต่งกายด้วยผ้าไทยและเล่นน้ำอย่างสุภาพงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเพื่อลดอุบัติเหตุและให้ความมั่นใจกับประชาชนว่ารัฐบาลได้บูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในทุกๆด้านในการเดินทางไปกลับด้วยความปลอดภัยค่ะส่วนที่จังหวัดพะเยานะคะก็มีการจัดประเพณีสงกรานต์นั่งเรือพายขนทรายเข้าวัดค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยบุตรชายก็เดินทางไปไหว้พระธาตุหริพุนชัยที่จังหวัดลำพูนค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยเด็กชายสุภเสกอมรฉัตรบุตรชายเดินทางไปไหว้พระธาตุหริพุนชัยที่วัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนพร้อมเข้ากราบนมัสการองค์พระประธานในพระอุโบสถและพระราชปัญญาโมลีรักษาการเจ้าอาวาสเพื่อถวายผ้าห่มองค์พระบรมธาตุและเครื่องจตุปัจจัยทยธรรมจากนั้นได้แวะไปที่วัดจามเทวีร่วมก่อเจดีย์ไซน์ปักตุงและส่งน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลตามประเพณีของชาวเหนือส่วนที่วัดติโลกอารามนะคะวัดที่จมอยู่กลางกว้านพะเยานักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างก็ได้นำทรายและตุง12ราศีแบบล้านนาเข้าร่วมพิธีนั่งเรือพายขนทรายเข้าวัดรวมทั้งส่งน้ำพระพุทธรูปหลวงพ่อศิลาอายุเก่าแก่กว่า500ปีซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีล้านนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ขณะที่บรรยากาศตามวัดต่างๆในจังหวัดเชียงรายประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างขนทรายที่หามาจากแม่น้ำนำมากองรวมกันไว้ในวัดที่ตนเองมีความศรัทธาซึ่งตั้งแต่บ่ายจนถึงเย็นก็มีประชาชนให้ความสนใจหันมาร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการขนทรายเข้าวัดกันเป็นจำนวนมากทำให้บรรยากาศในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นไปอย่างคึกคักบรรยากาศนะคะเทศกาลสงกรานต์ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะเป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะที่ถนนข้าวเหนียวนะคะเพื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมคลื่นมนุษย์นะคะเป็นวันที่2แล้วมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกว่า 50,000 คนด้วยกันติดตามได้จากคุณเนชนกชัยยาคำรายงานค่ะค่ะบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนข้าวเหนียวนะคะยิ่งดึกยิ่งคึกคักค่ะมีการเล่นเล่นมนุษย์ที่ยาวที่สุดในโลกมีการนับจำนวนผ่านตัวเครื่องตรวจวัดด้วยนะคะโดยในวันนี้นะคะยังไม่มีการบันทึกสถิติค่ะขณะที่ผู้ที่มาร่วมงานถนนข้าวเหนียวในวันนี้ก็ได้อิ่มอร่อยกับข้าวจี่ยักษ์ด้วยค่ะในช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะมีกิจกรรมปั้นข้าวจี่ยาวที่สุดในโลกข้าวจี่ขนาดยาว40เมตรร่วมกันปั้นโดยชาวชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครขอนแก่นโดยใช้ไข่เป็ดมากถึง400ฟองและใช้ข้าวเหนียวในการปั้น140กิโลกรัมค่ะปั้นรอบไม้และย่างบนเตาและชุบไข่ไก่ที่ตีไว้นะคะเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะหลังจากนั้นก็นำไปแจกจ่ายให้กับผู้มาร่วมงานเทศกาลดอกพุ่งแสงแขกและครบรอบ10ปีถนนข้าวเหนียวได้ลุ้นร่วมกันนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ร่วม
็เป็นวันที่2ค่ะโดยในวันนี้คึกคักเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากคณะผู้จัดงานได้ติดตั้งเครื่องเคาน์เตอร์นับจำนวนคนนะคะที่มาร่วมงานด้วยโดยให้เดินแถวตอนเรียงหนึ่งนะคะผ่านเคาน์เตอร์นับจำนวนค่ะโดยในวันนี้ยังไม่มีการจดบันทึกสถิติแรกซึ่งจะบันทึกในวันพรุ่งนี้ค่ะการเล่นคลื่นมนุษย์ในวันนี้นะคะเล่น3รอบกลับไปกลับมาค่ะแต่ละรอบสร้างความสนุกสนานเรียกเสียงเฮตลอดการเล่นหลายคนอยากจะเชิญชวนให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งหลังจากที่เล่นคลื่นมนุษย์แล้วก็ร่วมร้องเพลงรักคนขอนแก่นร่วมกันค่ะขอบคุณคุณแน่ชนกมากค่ะค่ะประชาชนชาวจังหวัดยโสธรนะคะต่างพากันนำถังใส่น้ำขึ้นหลังรถกระบะเพื่อออกไปเล่นสาดน้ำสงกรานต์กันเป็นจำนวนมากค่ะขณะที่หลวงพ่อคูณปริสุทธโธก็ได้เปิดให้คณะศิษยานุศิษย์เข้าส่งน้ำขอพรที่วัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดคณะศิษยานุศิษย์พระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาร่วมกันประกอบพิธีส่งน้ำหลวงพ่อคูณโดยมีนายชวนสิรินันทพรผู้ว่าราชการจังหวัดเดินทางมาเป็นประธานซึ่งพิธีส่งน้ำหลวงพ่อคูณจะแตกต่างจากทุกปีเนื่องจากอาการอาพาธของหลวงพ่อคูณทำให้การเข้าส่งน้ำหลวงพ่อเป็นไปไม่ทั่วถึงนะคะเพราะเกรงว่าหลวงพ่อคูณอาจจะมีอาการติดเชื้อส่วนที่บริเวณถนนรัตนเขตภายในเขตเทศบาลเมืองยโสธรประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างก็พากันนำถังใส่น้ำขึ้นหลังรถกระบะออกไปเล่นสาดน้ำสงกรานต์กันเป็นจำนวนมากซึ่งทางเทศบาลเมืองยโสธรได้จัดให้ถนนรัตนเขตเป็นถนนเล่นน้ำสงกรานต์โดยใช้ชื่อว่าถนนลอดช่องและมีการจัดซุ้มลอดช่องกะทิสดเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนรับประทานฟรีด้วยค่ะบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนสีลมในคืนที่2ของวันสงกรานต์ตลอดทั้งวันนะคะยังคงคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติค่ะสร้างสีสันให้กับถนนสายนี้เป็นอย่างมากท่ามกลางกำลังเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเช่นกันบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนสีลมตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะคะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็ออกมาเล่นร่วมเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานมีการนำปืนฉีดน้ำหลากหลายรูปแบบสีสันขันแป้งแล้วก็เป็นขันแป้งซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการเล่นน้ำนะคะซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนมาร่วมเทศกาลมากกว่า 100,000 คนต่อวันโดยในปีนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดการจราจรบนถนนสีลมตั้งแต่แยกศาลาแดงจนถึงแยกสีลมนราธิวาสเพื่อให้เป็นพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้เล่นน้ำสงกรานต์พร้อมจัดกำลังตำรวจกว่า100นายทั้งในและนอกเครื่องแบบดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนโดยตั้งจุดเฝ้าระวัง6จุดตลอด2ข้างทางซึ่งในปีนี้นะคะพบว่าเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจการเล่นน้ำบนถนนสีลมไม่ให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือการพกพาอาวุธและห้ามนำรถยนต์หรือยานพาหนะที่ประกอบเครื่องขยายเสียงเข้ามาภายในบริเวณการจัดงานอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทหรือพฤติกรรมการเล่นน้ำที่ไม่เหมาะสมแต่ก็ยังมีการลักลอบนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาจำหน่ายโดยสามารถจับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ฝ่าฝืนได้นะคะสำหรับการเปิดให้เล่นน้ำสงกรานต์จะยังคงมีการปิดถนนเพื่อให้ประชาชนเล่นน้ำอีกในวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะตั้งแต่เวลา 14:00 น.จนถึง 20:00 น.ค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าไปดูบรรยากาศเทศกาลสงกรานต์ที่จังหวัดบุรีรัมย์กันนะคะมีทั้งสื่อมวลชนและก็นักท่องเที่ยวแห่แหนกันไปดูโซระอาโออิดาราเอวีวงอีบิสึกันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวสักครู่มาติดตามค่ะ